เหลืออีกใบค่ะได้เลยคันนี้ใส่ได้เยอะเต็มที่เลยแม่และวันนี้นะเดี๋ยวกิ๊ฟจะพาแม่ไปที่พิษณุโลกไปกราบพระที่สำคัญคือกิ๊ฟจะพาแม่ไปพร้อมอาจารย์กฐานัดอาจารย์กฐาไว้พร้อมไหมคะมาเลยขึ้นรถไม่ได้หลับกำลังมองไอ้นี่อยู่แหมแม่นั่งอย่างนี้หลับว่าตายแล้วรถคันนี้แม่มันเป็นรถพลังงานไฟฟ้าครั้งนี้เราจะไม่ต้องไปจอดเติมน้ำมันใดๆอีกแล้วตอนมาเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่90กว่าเปอร์เซ็นต์จริงๆถ้าเขามี 100% นะแม่มันจะไปได้ประมาณ700กว่าโลเราขับไปบ้านได้เลยเชียงรายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเขาบอก700กว่ากิโลเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเวลาขับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยก็คือไปถึงจังหวัดนั้นได้เลยแล้วขากลับเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าเราจะต้องเติมไหมเติมเท่าไหร่เล่นคันนี้ไฟฟ้าอย่างเดียวเลยเหรอไฟฟ้า 100% นะตอนนี้กิ๊ฟขอคอนเซนเทรตอยู่กับรถก่อนนะคะแม่ค่ะเดี๋ยวทริปนี้เราต้องผัดกันถ่ายนะแม่แม่ถ่ายกิ๊ฟกิ๊ฟถ่ายแม่และต่อไปกิ๊ฟจะจ้างแม่เป็นช่างภาพสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊ฟพาไหว้จะพาคุณวนิดามาไหว้พระที่วัดจันทร์ตะวันตกโอเคไหมแต่ต้องถือกล้องเนี่ยให้เห็นหน้านะเห็นหน้าไม่ใช่เห็นครึ่งตัวหรอพอแล้วในพระวิหารมีองค์พระพุทธเมตตา16ปีแล้วยังไม่เสร็จอันนี้ภายในยังไม่เสร็จเสาเนี่ยเขาประดับด้วยคริสตัลนะคะอันนี้เสร็จแล้วเขาก็จะเอาพลาสติกคุ้มไว้เราได้มาไหว้ถึงนี่โอ้โหสวยมากค่ะเวลาเรามาไหว้ก็จะมีพานดอกไม้เทียนนะแล้วก็คริสตัลและในนี้นะคะเดี๋ยวกิ๊ฟเห็นมีเป็นพระองค์เล็กๆนะคะเป็นพระกิ่งพระอาจารย์อุบาลีท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่นะคะเป็นเนื้อว่านด้วยถ้าใครจะบูชาก็สามารถที่จะบูชาได้องค์นี้เป็นพระปิตาองค์นี้จะบรรจุพระเกศาของพระอาจารย์ด้วยเป็นพระกลิ่งนะนี่มีความรู้สึกแล้วนะเป็นกลิ่งไปค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวไปชมด้านบนเขาบอกว่าขึ้นไปนี่เหมือนเราได้อยู่บนสวรรค องค์แรกเนี่ยคือหลวงพ่อทันใจชัยผลนะแล้วก็องค์ถัดไปก็คือสมเด็จพระพุทธองค์และพระบัณฑาวันนี้มารับอาจารย์นี่เลยตอนแรกนึกว่าจะไปรออยู่ที่โรงแรมฟอร์ตโอ้ต้องมารับอาจารย์ถึงที่ค่ะเพราะว่าวันนี้กิ๊ฟเอา EQS มารับอาจารย์นะคะอาจารย์สบายไม่ต้องใช้มือเลยค่ะอาจารย์โอ้โหสามารถเอากระเป๋าเก็บได้เลยเห็นไหมคะได้เลยแล้วขนาดนี้เลยเหรอพื้นที่กว้างมากค่ะอาจารย์พื้นที่กว้างมากเลยนะวันนี้อาจารย์ต้องขอลองเลยนะได้ค่ะลองตั้งแต่สนามบินเลยค่ะไปโรงแรมฟอร์จูนดีพิษณุโลกใช่ไหมใช่ค่ะสบายโอ้ทัศนวิสัยดีมากหลังจากที่วันนี้เราขับจากกรุงเทพเดินทางมาทั้งวันนะรวมทั้งไปร้านอาหารไปหาที่เที่ยวแวะไปวัดต่างๆจนมาถึงที่โรงแรมฟอร์จูนดีที่นี่นะแบตเตอรี่โชว์ไว้ที่หน้าจอว่ายังวิ่งได้อีก169กิโลเมตรนะตัวแบตเตอรี่เองเหลือ 25% เดี๋ยวเราก็อาจจะต้องเอารถไปชาร์จกันก่อนนะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกอีก1วันเดี๋ยวเรามาดูว่าแบตเตอรี่ใช้ไปเท่าไหร่อาจารย์คะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมฟอร์จูนดีเมื่อวานหลังจากที่ไปรับอาจารย์ที่สนามบินเนี่ยมันใกล้มากเลยใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีใช่จากตรงนี้และจากนี่ไปที่วัดใหญ่ก็ไม่เกิน10นาทีเหมือนกันถือว่าเป็นจุดที่ดีนะถ้าเกิดใครมาพิษณุโลกแล้วก็มาพักที่นี่นะคะเดินทางง่ายไม่ว่าจะไปสนามบินหรือจะเข้าไปแหล่งท่องเที่ยวใช่ครับฟอร์จูนดีพิษณุโลกวันนี้คุณแม่พร้อมไหมพร้อมค่ะขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปวัดกันเลยดีกว่าค่ะไปเชิญเลยครับแม่ครับนี่โอ้โหสวยมากนะ
เข้ามาตอนช่วงเช้าดีอย่างนี้นะคนน้อยอากาศดีคนไม่เยอะการเที่ยวหน้าฝนมันก็เป็นอีกหน้าหนึ่งที่แบบจะได้ความสดชื่นจากธรรมชาตินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบสักการะด้วยเสียงก้าวด้วยความศรัทธาประสาทะด้วยความศรัทธาอย่างยิ่งอย่างไม่มีจิตที่ต้องสงสัยใดๆเรียบร้อยแล้วแม่ค่ะค่ะไม่รู้แม่ขออะไรเนี่ยต้องขอเรื่องสุขภาพแน่เลยสุขภาพเดี๋ยวมีอีกที่นึงครับต้องที่นี่เลยครับแม่นี่ที่เขาเรียกว่าวัดลับแต่ไม่ลับเนื่องจากว่ามีหลายๆคนเนี่ยก็จะมาอธิษฐานตรงนี้แล้วก็สำเร็จยักษ์คู่ทั้งสองนะครับที่ปกปักรักษาซุ้มเรือนแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธชินราชหลวงพ่อใหญ่ของเรานะมะพะทะจาภกัสสะแล้วก็องค์นี้จะถือกระบองคือท้าวเวสสุวรรณนะมะพะทะนะมะพะทะจาภกัสสะจาภกัสสะอุอากัสสะอุอากัสสะเวสสะพุทธะเวสสะพุทธะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะอันนี้เป็นคาถาอุอากัสสะก็คือหัวใจเศรษฐีเวสสะพุทธะก็เป็นหัวใจของท้าวเวสสุวรรณค่ะเปิดขุมทรัพย์เปิดดวงเนี่ยเปิดดวงเปิดหนทางรวยต้องมาที่ยักษ์คู่ยักษ์คู่ที่ดูแลซุ้มเรือนแก้วค่ะและองค์สมเด็จพระพุทธชินราชอย่าลืมนะแต่ที่สำคัญที่สุดเปิดขุมทรัพย์เปิดดวงรวยแล้วจะรวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจรวยทันใช้รวยชาตินี้ตลอดถึงชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งต้องขยันจ้าอันนี้คือต้องขยันต้องทำด้วยตัวเองต้องทำด้วยหลังจากที่เราไหว้พระพุทธชินราชแล้วแม่เราจะต้องไปกราบองค์นี้แม่อยากเหลือกินเหลือใช้ไหมโอ้อันนี้อยากมากอาจารย์แบบต้องเหลือๆหน่อยนะแม่นะตอนนี้เหลือยังเหลือแล้วเหลือเอาแบบร้อยอย่างเดียวเหลือที่ลูกให้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปกราบขอพรพระเหลือพระเหลือคือการที่นำเอาทองคำที่หล่อพระพุทธชินราชเนี่ยนำมาหล่อเป็นพระเหลือ อยู่ที่วิหารพระเหลือด้านหน้านี่เลยรีบไปเลยอันนั้นอาจารย์ถ้าอยากเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมาที่พระเหลือต้องมาที่พระเหลือนะคะป่ะมีพระอรหันต์ซ้ายขวาด้วยนะฮะก็คือพระโมคคัลลาพระสารีบุตรทีนี้เราตั้งใจขอเลยขอให้ออโตวิชั่นด้วยนะพุทธบูชามหาเตชะวันโตเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือกระจายให้กับกัลยาณมิตรและดูแลประเทศชาติดูแลตนเองดูแลครอบครัวและดูแลพระศาสนาให้ครบถ้วน 5,000 ปีนะครับเหลือพิษณุโลกเมืองน่าเที่ยวแม่นั่งมาจากกรุงเทพเลยเชิญแม่เลยครับไปต่อกันวัดราชบูรณะไปก็วัดราชบูรณะนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกนับเป็นพันๆปีแล้วต้นกำเนิดหรือว่าเมมหลักของพระพิมพ์นางพญาเนี่ยจะอยู่ที่วัดราชบูรณะหลังจากถนนตัดผ่านมาปี2500ทำหน้าที่ของวัดราชบูรณะไปอยู่ฝั่งด้านโน้นอีกอยู่ระหว่างวัดหลวงพ่อชินราชวัดนางพญาแล้วก็วัดราชบูรณะอาตมาเลยคิดว่าจะทำพระนางพญาขึ้นมาเอาไว้จัดทำพระเครื่องเป็นพระบูชาทำด้วยปัญจโลหะอลูมิเนียมบอนโยกย้ายไปอยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมระหว่างวัดใหญ่แล้วก็วัดราชบูรณะ พอนำไปตั้งก็มันก็แปลกเหมือนกันนะอันมาก็ได้ยินเสียงสวดมนต์จะหลับแหละเราได้ยินเสียงนะมะมะนะนะมะมะนะนะมะมะนะลืมตาขึ้นมายังได้ยินอยู่ก็เลยเอาเป็นคำไหว้สมเด็จพระพิมพ์นางพญานะมะมะนะนะมะมนแล้วก็เจิมให้เจิมสี่ทิศเนี่ยอันนี้นะมะมะนะคาราหกตัวอันนี้บังคับเลยนะมะมะนะในลงตาปัจจัยก็เลยคาราหกตัวก็คันติบารมีอันนี้นะมะมะนะเหมือนกันอักขระเก้าตัวตะวันหน้าปัจจัยเขาเรียกว่ามนเพชรกับมนนิ้วก้อยแต่อันนี้ณเมตตาณเกาะณเกี่ยวมะเก็บก็คือณมะมะนะนั่นแหละ อยู่ในนี้ทั้งหมดนั่นแหละก็คืออันนี้ให้ไปปรุงกันเราเองคุณจะปรุงอะไรอุปกรณ์พาให้เข้าถึงธรรมแล้วก็ธุรกิจการงานหน้าที่นั้นได้ถูกต้องเป็นไงคะแม่วันนี้นะอาจารย์พาเรามาไหว้พระทั้งวันเลยนะคะแม่และสิ่งที่อัศจรรย์คือฝนมาแต่ฝนไม่ตกเห็นไหมคะแล้วอาจารย์ก็พาเราไปไหว้ทั้งสองวัดเป็นไงบ้างคะแม่มันจึ้งมากเลยค่ะอะไรคะจึ้งคือจึ้งไงแม่แต่ว่ามันดีมากเป็นเยี่ยมมากเลยโอ้โหอาจารย์ผ
ผมรู้จักแต่อะไรรู้ไหมรุ่นผมมันเลิศสแมนแตนสำหรับวันได้ยินไหมเคยได้ยินสำหรับวันนี้นะแต่เดี๋ยวต้องให้อาจารย์บอกหน่อยว่าเรามาไหว้กันเนี่ยแล้วเราก็เชิญชวนให้คนที่เห็นคลิปเราเนี่ยนะฮะได้มาไหว้ตามรอยเราอาจารย์คะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมารับพลังบวกดีๆด้วยกันนะครับกับ55เมืองรองต้องเที่ยว72เส้นทางตามรอยศรัทธากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านด้วยสายมูกิ๊บพาไหว้อาจารย์คาถาพามูมามูกันที่นี่เลยครับบีบน้ำส้มอ่ะต้องบีบนะไม่เคยทานค่ะปกติไม่เคยทานนะแต่วันนี้กิ๊บสั่งมาอะไรที่เราไม่เคยทำเราลองกินดูครับ